เริ่มตอนที่2มานะครับที่อาจารย์คาเึรากินั้นกําลังตามล่าเหล่าซอมบี้อยู่เพื่อที่จะหาอาหารไปให้น้องเขานั่นเองอาจารย์คาสึรากินะครับไป็นทการฆ่าซอมบี้ไปหนึ่งตัวทางตํารวจนะครับที่ได้มาดูที่เกิดเหตุก็รู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับเพราะว่าศพนั้นได้ถูกตัดอวัยวะแขนขาไปอีกแล้วตำรวจนะครับเลยตั้งฉายาให้กับไอ้คนที่ลงมือทำนี่ครับว่าแจ็คจอมเชื่อนั้นประจวบหมอครับก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่พิเศษนะครับจากหน่วยกล่องนั่นเองซึ่งก็เป็นคนที่จัดการเรื่องเกี่ยวกับภายในกล่องนีี้โดยเฉพาาาาะมชื่่ออว ซึ่งอากานะนะครับก็รู้สึกสนใจเป็นอย่างมากครับว่าใครกันแน่ที่เป็นแจ็คจอมเชือดพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่ซอมบี้บุกโรงเรียนเมื่อคืนนี้นะครับทางยามานากะนะครับที่เพิ่งย้ายมา,มาเมืองนี้นะครับก็รู้สึกแปลกๆเป็นอย่างมากว่าคนในเมืองนี้นั้นรวมถึงนักเรียนนี่ไม่มีใครกล่าวถึงเรื่องเมื่อวานเลยเหรอที่มีคนนั้นกลายเป็นซอมบี้ซึ่งยามานากะนะครับก็ได้ตะเวนถามเพื่อนทั่วห้องเลยนั่นเองซึ่งก็ไม่มีใครนะครับอยากจะตอบคาถามเขาสักเท่าไหร่ยามานากะนะคร ก็ได้พบกับอาคาเานะนะครับที่กำลังหวานเสน่ห์ใส่แม่ของเขาอยู่นั่นเองซึ่งอาคากานะนะครับจากหน่วยกล่องนะครับก็ได้มาบอกกับแม่ของยามานากะนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณนั้นติดเชื้อขึ้นมาแล้วก็ให้โปรดฆ่าตัวตายด้วยนะครับอย่าให้กลายเป็นซอมบี้อะไรประมาณนี้นั่นเองและหลังจากนั้นนะครับอากานีก็ได้ขอตัวกลับบ้านไปยามานากะนะครับจึงถามแม่ไปว่าเขาคนนั้นเป็นใครซึ่งแม่นะครับก็ได้บอกว่าเป็นเพื่อนที่ที่ทำงานนั่นเองแล้วอากานีนะครับยังมอบยาตัวหนึ่งนะครับพร้อมกับ ยามานากะอีกด้วยตัดภาพมาที่โรงเรียนนะครับอาจารย์คุซานโนนะครับได้เข้ามาหาอาจารย์คาสึรากินะครับบอกว่าอาจารย์ทานิมูระนั้นได้หยุดงานไป4วันแล้วรู้สึกแปลกๆมากอาจารย์ทานิมูระก็คืออาจารย์สอนวิชาาระนั่นแหละครับอาจารย์คาสึรากินะครับจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจารย์ทานิมูระนั้นอาจจะลาไปพักฟื้นจิตใจก็ได้เพราะว่านักเรียนของเขาเองนั้นก็กลายเป็นต้นเหตุในการแพร่เชื้อด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจารย์คุสโนนะครับก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าแท้จริงแล้วอาจารย์คาซึรากินั้นก็แอบเจ็บปวดภายในใจเหมือนกันที่ลูกศิษย์นั้นได้กลายเป็นซอมบี้ซึ่งอาจารย์คาซึรากินะครับก็ได้บอกไปว่าการที่เราทําหน้าตาดูเย็นชาแบบนี้ก็ดีแล้วสำหรับทั้งสองคนต่อมาครับยามานากะนะครับได้มาขอคุยกับอาจารย์คาซึรากิครับแล้วก็ลากกันไปคุยกันบนดาดฟ้าด้วยนะ ซึ่งยามานากะนะครับก e ็ขอคุยก er wow. ับอาจารย์เรื่องที่โทโจนะครับเพื่อนของเขานั้นได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดนั่นเองซึ่งอาจารย์คาสึรากิครับก็ทําเหมือนเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะครับบอกว่าไปเอาเรื่องที่โทโจนั้นกลายเป็นสัตว์ประหลาดนั้นมาจากไหนทางยามานากะนะครับก็ได้บอกไปว่าก็อาจารย์จากห้องอื่นๆนั้นเขาได้พูดกันแล้วยามานากะนะครับก็ยังถามอาจารย์คาสึรากิว่าอาจารย์คาสึรากินั้นมีรายละเอียดมากกว่านี้หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องศพซึ่งอาจารย์คาสึรากินะครับจึงบอกไปว่านนัั้กด ศพนั้นมันได้ติดเชื้อจากไวรัสและมันจะกัดกินและฆ่ามนุษย์แล้วคนที่ถูกกัดนั้นจะกลายเป็นศพต่อเหมือนกับการแพร่เชื้อไปเรื่อยแล้ว,ลวยามานากะนะครับก็ได้ถามไปอีกว่ามีศพอยู่ในกล่องดำเหรออาจารย์คาสึรากินะครับจึงตอบกลับไปว่าคนที่ถูกโรคระบาดจะถูกแยกออกจากคนจํานวนมากซึ่งก็มีทั้งนักเรียนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆของทุกๆคนในโรงเรียนนี้นหะก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันยามานากะนะครับก็ได้ถามกับอาจารย์คาสึรากิไปอีกว่า เื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมานี้ยังคงหาคําตอบไม่ได้ใช่หรือไม่เื้ออาจารย์คาสึรกินะครับก็เหมือนจะไม่ตอบอะไรนะครับก็ได้ขอเดินกลับห้องไปและทัในใดนั้นเองครับอาจารย์คาสึรกินะครับก่อนที่จะเดินจากไปก็ได้ถามกับยามานากะไปว่าการที่เรียกว่าคุยมีแค่นี้ใช่หรือไม่ยามานากะนะครับก็ได้บอกไปว่ามีคนแปลกๆปกนะครับมาให้ยาแปลกแปลกกับแม่ของเขาทําให้เขารู้สึกกังวลอาจารย์คาสึรกินะครับเลยให้เบอร์ติดต่อนะครับของอาจารย์เองแล้วบอกว่าถ้าหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วก็ให้รีบติดต่ออาจารย์ในนทัที พอยามานากานะครับกลับมาที่บ้านนะครับเขาก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะครับดังมาจากในห้องน้ําก็คิดว่าแม่เขานั้นได้ทําอะไรบางอย่างไปแต่แท้จริงแล้วแม่เขานะครับกำลังคิดที่จะฆ่าตัวตายอยู่่นเองเพราะแม่เขานั้นได้ติดเชื้อแล้วแต่ว่าแม่เขาก็นะครับก็ทาไม่ลงนะครับแล้วก็ได้ทําการพังประตูออกมานะครับหาลูกของตัวเองนั่นเองซึ่งแม่ของเขานะครับก็ได้กลายเป็นซอมบี้ไป,ไปที่เรียบร้อยแล้ว ยามานากะนะครับที่เห็นแม่ตัวเองได้กลายเป็นซอมบี้นะครับก็ตกใจเป็นอย่างมากครับเขาเลยรีบโทรหาอาจารย์คาสึรากิซึ่งในขณะนั้นเองครับแม่เขาก็ได้พังประตูเข้ามาแล้วและยามานากะนะครับก็กำลังจะเสียท่าแต่ในขณะนั้นเองครับอาจารย์คาสึรากินะครับก็ได้เข้ามานะครับใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดแขนแม่ของยามานากะไปทีซึ่งก็ดูเหมือนว่าอาจารย์คาสึรากิก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันจะต้องเกิดเรื่องอย่างแน่นอนอาจารย์คาสึรากินะครับเตรียมที่จะจัดการแม่ของยามานากะนะครับแต่ว่ายามานากะนะครับก็ได้เขา แต่อาจารย์คาซึรากินะครับก็ยังบอกอีกว่านั่นน่ะไม่ใช่แม่ของเธอแล้วเพราะว่านั่นน่ะได้กลายเป็นศพไปไปที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นที่ต้องจัดการไม่อย่างนั้นล้วก็จะสร้างความเหลือ่อมล้นให้กับคนอื่นยามานากะนะครับก็ยังไม่ยอมนะครับจนกระทั่งแม่ของยามานากะนะครับได้ลุกขึ้นมาครับเตรียมที่จะจัดการกับยามานากะอาจารย์คาซึรากินะครับเลยคิดจะใช้รีไฟฟ้าครับตัดแขนแม่ของ ยามานากะนั่นเองแต่ปรากฏว่ายามานากะนะครับก็ได้ผลักอาจารย์คาสึรากิออกไปนะครับแล้วตัวเขาเองนะครับก็ได้บอกลาอาจารย์คาสึรากิครับแล้วบอกว่าขอบคุณสลับทุกๆอย่างนะครับอาจารย์หลังจากนั้นนะครับเขาก็โดนแม่ของตัว,ตวเองกัดไปภายหลังนะครับอากาเนะนะครับก็ได้มาดูที่เกิดเหตุนั่นเองครับผมซึ่งที่เกิดเหตุนะครับก็ได้พบศพของยามานากะกับแม่ของเขาเองนั่นะเองที่โดนจัดการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทาง เจ้าหน้าที่นะครับก็ได้รายงานกับอาการนี้ไปว่ายาของอาการนี้นั้นที่ได้เอามาให้กับแม่ของยามานากะนั้นได้หายไปแล้วและประจวบเหมาะกับว่าอวัยวะของศพนั้นก็ได้ถูกตัดไปด้วยอาการนี้นะครับจึงตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่านี่จะเป็นฝีมือของแจ็คจอมเชือดอีกแล้ว